คำนวณอย่างไรทำอย่างไรเมื่อเราแขวนลำโพงทำเกณฑ์เชดดิ้งอย่างไรWe Sound Designer สวัสดีครับอุ้ยซาวแมนครับผมบอกเสมอว่าเวลาแขวนลำโพงแรเลนะครับต้องทำให้ครบ3อย่าง1ก็คือ Physical Steering ก็คือการปรับมุมทางกายภาพของตู้นะครับให้ครอบคลุมหน้างานมากที่สุดถ้าเราดูที่มุมมองด้านข้างจากหน้าไปถึงหลังอะไรประมาณนี้นะครับอันที่2ก็คือ Amplitude Steering ก็คือการทำเกณฑ์ Shading นะครับก้าเฉลี่ยเกณฑ์หน้าถึงหลังนะครับเพื่อให้ผู้ชมใกล้กลางไกลได้ยินเสียงที่เป็นความดังเท่ากันนะครับอันที่3ก็คือ Phase Steering หรือการทำ Low Mid Beam Control นะครับอันนี้อันที่3เนี่ยมันต้องแยกคอนโทรลเลอร์เป็นทีละเอาหรือทีละ2ตู้นะครับซึ่งมันใช้อุปกรณ์เยอะอันที่3นี่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ถ้าตู้ลำโพงเราดีอยู่แล้วนะครับหรือเราไม่ได้แขวนในฮอที่มันก็เรียกว่าซับซ้อนนะครับในพื้นที่ที่มีความต่างระดับนะครับของผู้ชมตั้งแต่หน้าถึงหลังมีบนมีล่างในฮอมีอัฐจันทร์น่ะมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะครับเฟสสเตียริงหรือการทำโลมิดบีมอนโทนอาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่การทำฟิสิคอลเซียริงกับเกณฑ์เชดดิ้งนี่จำเป็นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะโชว์เรื่องเกณฑ์เชดดิ้งให้ดูนะครับเราคำนวณอย่างไรนะครับแน่นอนแหละครับมันเป็นงานกลางวันเนี่ยเราจะใช้เลเซอร์แบบนี้วัดมันคงไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็วัดตารางเมตรดูนะครับจากพื้นและคำนวณเรื่องไทแองเกิลนะครับเพราะนั้นจากพื้นจนถึงกลางของชุดลำโพงนี่ประมาณ6เมตรผมวัดแล้วนะครับแล้วก็วัดใกล้กลางไกลเนี่ยใกล้10เมตรกลาง32เมตรแล้วก็ไกล52เพราะนั้นเราคำนวณจากไทแองเกิลใกล้เราได้11เมตรกลางเราได้ประมาณ32เมตรแล้วก็ไกลเราได้ประมาณ52เมตรนะครับอันนี้วัดตามมุมครอบคลุมเพราะนั้นผมจะทำเกณฑ์เชดดิ้งแค่ประมาณ4ใบล่างเพราะนั้นชุด4ใบล่างก็จะทำเกณฑ์เชดดิ้งคำนวณจาก20สี่ใบบนก็คือให้เป็นศูนย์เลยศูนย์เดซิเบลนะครับแล้วก็สี่ใบล่างคำนวณจาก20ล็อกอัตราส่วนระหว่างกลางกับไกลนะครับใกล้กับไกลแล้วก็กลางกับไกลนะครับเพราะนั้นก็คำนวณออกมาได้ไปเป็นใกล้เนี่ยได้ประมาณลบ14แล้วก็ไกลได้ประมาณลบ4นะครับเดี๋ยวเราก็ไปหมุนตัววอลลุ่มแอมเอาเลยก็ได้นะครับนี่ที่ถ้าดูที่สเกลตัววอลลุ่มนะครับต่ำสุดคือลบ80สูงสุดคือ0ทีนี้ถ้าพาวเวอร์แอมไม่มีสเกลนะครับนี่ตัวพาวเวอร์แอมมันก็จะเป็นสเกลเดียวกันเห็นไหมลบ80 0ครับเพราะนั้นนี่คือ4ใบบนนี่คือ4ใบล่างมันควบคุมใกล้กลางกับใกล้เพราะนั้นส่วนนี้คือ2ใบล่างสี่ใบบนสี่ใบล่างครับสองใบล่างผมก็จะทำประมาณลบ10เห็นไหมนี่นะครับลบ4ก็จะประมาณนี้ลบ10ลบ4ข้างบนสุดก็0เห็นไหมใกล้กลางไกลเลยนะครับเกณฑ์เชดดิ้งนะครับก็การทำเกณฑ์เชดดิ้งนะครับไม่จำเป็นต้องทำ3ระยะแบบที่ผมทำนะครับอาจจะทำหลายระยะกว่านี้สมมติว่าเราทำงานในฮอเนี่ยมันมีตำแหน่งของผู้ชมที่ใกล้กลางไกลต่างระดับเนี่ยมันก็ต้องไล่เกณฑ์ให้เหมาะสมตามระยะนะครับทีละใบต่อใบเลยยิ่งดีหรือทีละ2ใบเลยยิ่งดีต่อระยะนะครับอันนี้ผมแค่ทำแบบคร่าวๆให้ดูใกล้กลางไกลง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการความรวดเร็วก็ทำแบบนี้นะครับส่วนงานละเอียดเนี่ยเราต้องแยกคอนโทรลเลอร์ออกจากกันนะครับแล้วก็ทำเกณฑ์เชดดิ้งให้ได้นะครับโอเคนะครับก็ผมทำให้ดูแล้วนะครับในเรื่องของเกณฑ์เชดดิ้งนะครับเกณฑ์เชดดิ้งนะครับทำอย่างไรนะครับคำนวณอย่างไรทำอย่างไรเมื่อเราแขวนลำโพงทำเกณฑ์เชดดิ้งอย่างไรนะครับก็ทำให้ดูแล้วนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe เป็นกำลังใจวิซาวแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมมีบริการอยู่2รูปแบบก็คือ1ก็คือไปสอนที่องค์กรของท่านเลยนะครับ2ก็คือมาเรียนที่นี่ที่บ้านผมที่ขอนแก่นนะครับ3หลักสูตรนะครับ1ก็คือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงนะครับเรียนออกแบบเรียนวัดปรับจูนนะครับแล้วก็2หลักสูตรมิกเสียงแสดงสดนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์มิกซิ่งไปเลย3ก็คือสอนร่วมกับพี่กี้เป็นเลิศยอดแย้มแล้วก็วิศักดิ์เดชาควิจานะครับเป็นที่เป็นไลท์ติ้งดีไซน์ระดับประเทศในหลักสูตรการจัดแสงสำหรับเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจวิซาวแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ